คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเราจะมากันที่สายที่6คุณบอสครับคุณบอสเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องหญิงชราชุดแดงแล้วก็เรื่องเป็นไงล่ะเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่คุณบอสเนี่ยทำอาชีพอัดกรอบพระจนได้รู้จักกับลูกค้ารายหนึ่งที่ได้นำของบางอย่างมาให้จนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นวิบัติกรรมมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่6กับสายของคุณบอสกันเลยครับสวัสดีครับคุณบอสสวัสดีครับพี่แจ็คครับสบายดีนะครับไม่สบายเป็นไรอ่ะผมป่วยแล้วก็พอดีผมเดินทางมาต่างจังหวัดมางานศพของครอบครัวครับป่วยในนี้คือเป็นไข้หวัดตากฝนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มาร่วมงานศพพอดีเพิ่งเดินทางมาถึงวันนี้ครับอุ้ยขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับไม่เป็นไรครับนี่ขนาดมาร่วมงานศพยังมาเล่าเรื่องให้ฟังนี่โอเคใช่ไหมอ่ะโอเคฮะไม่เป็นไรครับพี่แจ็คโอ้ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณแทนชาวแก๊งหรือโกสเตอร์ด้วยคุณบอสครับนี่อยู่จังหวัดอะไรเนี่ยตอนนี้ผมมาที่สกลนครครับกลับมาบ้านเกิดฝนตกไหมอ่ะที่นู่นตกหนักเลยฮะตอนนี้ก็ยังตกอยู่ปะไม่ครับหยุดแล้วครับอ๋อโอเคแต่ก็ได้ความเย็นไงได้ฮะโอ้นะครับก็ได้ความเย็นได้ดีกว่าไปแบบร้อนๆเพราะว่าถ้าไปแบบช่วงไม่ฝนตกนะโอ้โหผมนึกภาพออกร้อนจัดก็เส้นทางอันตรายครับก็จะเห็นมาผ่านภูพานก็ฝนตกหนักเออโอ้โหภูพานอันตรายอยู่ยิ่งฝนตกหนักนี่แบบยิ่งอันตรายนะฮะคุณบอสนี่โทรจากที่บ้านหรือว่าโทรจากที่งานผมมาเปิดโรงแรมนอนนะอ๋อโอเคมารบกวนเวลาพักผ่อนนิดนึงคุณบอสไม่เป็นไรครับเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่คุณบอสเนี่ยทำอาชีพอัดกรอบพระจะพูดยังไงล่ะครับพี่แจ็คมันเป็นเรื่องที่ในไทม์ไลน์ในตอนนั้นและตอนนี้มันมาสัมพันธ์กันนะครับเฮ้ยเหรอไหนลองไล่ไทม์ไลน์ลำดับเรื่องให้ฟังหน่อยยังสคริปต์อะไรเลยนะครับคือผมเล่าแบบเรียวๆเลยว่าที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมงานเยอะผมไม่มีเวลาเตรียมตัวอะไรเลยก็คือจะเล่าจากความทรงจำของผมทั้งหมดเลยนะครับได้เลยครับโอเคครับผมต้องขอสวัสดีพี่แจ็คนะครับแล้วก็สวัสดีทีมงานทุกท่านแล้วก็แฟนๆ The Ghost Radio นะครับก็เรื่องนี้นะครับก็ขอเริ่มเรื่องเลยละกันก็คือผมต้องเท้าความไปก่อนนะครับว่าเรื่องนี้มันจะเป็นช่วงไทม์ไลน์เดียวกันกับตอนใกล้เคียงประมาณตอนที่ผมเรียนอยู่แล้วก็ทำการแอบเปิดร้านอัดกรอบพระไปด้วยเพราะว่าผมเนี่ยมีความชอบคือชอบซื้อขายวัตถุมงคลแล้วในช่วงที่ผมเปิดเนี่ยจะมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งครับผมให้ชื่อสมมติว่าชื่อพี่เอแล้วกันนะครับโดยพี่เอเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่จะมาประจำร้านผมเลยแกก็จะชอบมานั่งอยู่ที่ร้านผมก็จะทำงานให้แกแต่ว่าวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางต่างๆเนี่ยที่แกเอามาเนี่ยมันจะไม่ใช่เหมือนกับที่ผมเล่นนะผมใช้คำว่าเล่นนะครับถ้าเป็นฐานะผมเล่นปะก็จะเป็นเครื่องรางแบบแปลกๆผมก็เลยมีโอกาสได้ถามแกว่าพี่เอครับพี่เอไปเอาของพวกนี้มาจากไหนแล้วทำไมผมไม่เคยเห็นเลยแกก็เลยพูดด้วยความภูมิใจของแกว่าแบบโอ้แกมีอาจารย์แกนะที่เป็นคารวาสที่เก่งมากๆเลยเป็นอาจารย์ที่เก่งมากๆเลยนะผมก็ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้มากแต่เราคิดว่าถ้าเรารู้จักคนเนี้ยอาจารย์ท่านเนี้ยเราอาจจะไปรับงานมาเป็นงานเหมามาเยอะๆมาอัดกรอบทิ้งไว้ได้ถามว่าพี่พาผมไปเจอท่านได้ไหมถ้ามีโอกาสแกก็บอกอาจารย์ท่านนี้นานจะมาที่ขอนแก่นเดี๋ยวไว้ท่านมาเนี่ยพี่จะพาเราไปเจอนะผมก็โอเคมีโอกาสได้ไปเจอพร้อมกับพี่ของพี่เอนะครับไปเจออาจารย์ท่านนี้ผมวันแรกที่ผมไปเจออาจารย์ท่านนี้นะครับมันอาจจะเล่ายากสักนิดนึงก็คือผมไปเจอท่านเนี่ยท่านก็พักอยู่ที่รีสอร์ทนะครับผมเปิดประตูเข้าไปก็มีลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปท่านเป็นแค่คนแก่คนนึงที่ทำตัวเหมือนคนธรรมดาครับทุกคนที่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรเรื่องพวกนี้ใช้คำว่าไม่เชื่อเลยก็ไปคอยนั่งจับผิดนั่งดูอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ไปถามเขาก็ท่านก็จะหาคำตอบมาให้ผมได้แล้วผมก็ไม่ได้ไปแค่ครั้งเดียวครับก็คือด้วยความที่เราไม่ค่อยเชื่อเราก็เลยไปพยายามจับผิดแล้วเราก็จะกลับเป็นคนสุดท้ายจะโฟกัสที่ความจับผิดทุกๆอย่างแต่บางสิ่งบางอย่างแกอธิบายได้แล้วบางสิ่งบางอย่างมันอธิบายไม่ได้แต่ว่ามันเห็นตรงหน้าเรา
จนผมสนิทสนมกับท่านจนท่านรับผมเป็นลูกบุญธรรมครับมันก็เลยเป็นที่มาของความหายนะครั้งนี้เลยโหใช้คำว่าหายนะเลยเหรอใช่ครับผมใช้คำว่าหายนะเลยครับลุกว่าอืมคือก่อนที่ผมจะเรียนจบอะครับมันก็มีการที่ท่านมานานๆทีท่านจะมาขอนแก่นประมาณเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งท่านรับผมเป็นลูกบุญธรรมแล้วเนี่ยผมก็จะมีหน้าที่ไม่ค่อยทำอะไรหรอกครับก็แค่ไปฟังเหมือนฟังคนแก่พูดเหมือนเราดูแลผู้หลักผู้ใหญ่เฉยลูกศิษย์ลูกหาก็จะเข้ามาแต่ว่าวันนั้นอ่ะท่านเกิดคิดอะไรอยู่ไม่รู้ท่านก็ไปหยิบขวดน้ำมันขวดนึงมาให้ผมทั้งที่ลูกศิษย์เต็มเลยนะครับแล้วก็บอกว่าอ่ะนี่กูให้ผมก็ไม่เชื่ออะไรพวกนี้แหละคือเราแค่รักท่านเหมือนแบบแค่ผู้ใหญ่เราไม่ได้อะไรแกก็เลยบอกว่าเอาไปเถอะกูให้มึงเพราะว่าเราก็เลยถามว่าทำไมต้องให้ผมแกบอกว่าเพราะว่าคนอย่างมึงมันไม่เชื่อมึงก็เลยไม่ได้ใช้ไว้วันไหนกูอยากได้คืนตอนไหนกูค่อยจะไปทักหามึงบอกให้มึงเอามาให้กูครับแต่ว่าในเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็จะมีพี่เออยู่ในเหตุการณ์อยู่พี่เอก็เก็บเรื่องนี้เงียบไว้จนผมเนี่ยก็เก็บขวดน้ำมันขวดนี้มาครับไม่ได้คิดอะไรผมก็ไปทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยก็แอบเปิดร้านบ้างก็ผมก็เอาขวดคนเนี้ยมาวางไว้ที่โต๊ะครับแล้วพี่เอเนี่ยแกผมขอพูดรูปร่างของแกก่อนนะครับพี่เอเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่ร่างกายตัวใหญ่ออกอ้วนเลยพูดง่ายๆก็คือถ้าเปรียบเป็นการ์ตูนก็จะประมาณเหมือนจะแอนครับเหมือนในการ์ตูนผิวคล้ำเราก็ไม่ได้อะไรวันนั้นพี่เอมาถึงผมมาหาผมที่ร้านแล้วก็บอกว่าบอสพี่ขอซื้อน้ำมันขวดนี้ต่อบอสได้ไหมตัวของผมเนี่ยผมก็ไม่ก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ของผมนะพี่ท่านมาให้ผมเฉยบอสไม่ได้ใช้ไม่ใช่เหรอบอสก็ผมก็ไม่ได้ใช้งั้นพี่ขอซื้อบอสน่ะในราคาขวดละ 4,000 ได้ไหมใช่ครับคืออาจารย์ผมน่ะแกเคยขอซื้อแล้วแกเคยซื้อขอซื้อก่อนหน้านี้อาจารย์ผมขายแกขวดละ 20,000 แต่ว่าแกไม่สู้ตอนนั้นและแกไม่เห็นว่าผมได้ผมก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นของฟรีนะครับพี่แจ็คผมก็ไม่ได้ผมด้วยความผมไม่คิดดีกว่าผมไม่ได้ใช้ความคิดอะไรเลยตอนนั้นก็ด้วยความที่เราได้มาฟรีมีคนเสนอให้ 4,000 มันเป็นมูลค่าเงินที่แบบหูก็คือแบบผมนั่งเล่นนอนเล่นเฉยๆผมได้เงิน 4,000 ก็เลยแบบอ่ะผมให้พี่แล้วกันแกก็โอเคแกก็เอาของไปแล้วผมก็ทำงานตามปกติแล้วก็ไปเรียนด้วยจนอาทิตย์ต่อมาครับแกเนี่ยก็เข้ามาที่ร้านผมเปิดร้านจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์แกก็เข้ามาที่ร้านและแกก็มาพูดเหมือนกับคนโม้ครับว่าบอสรู้ไหมเนี่ยว่าพี่เนี่ยได้ผู้หญิงเนี่ยทั้งสำนักงานเลยนะด้วยความที่ตัวของผมเนี่ยความคิดเนี่ยคือผมคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าเฮ้ยคนรูปชั่วตัวดำแบบเอาพูดภาษาบ้านๆเนาะในความคิดคือคนรูปชั่วตัวดำแบบมึงเนี่ยมึงจะมาโม้อะไรวะแบบไร้สาระแบบไม่เชื่อมันประมาณว่าแกคงซื้อไปแล้วแกใช้ไม่ได้แกคงกลัวเสียหน้าก็เลยเอามาขี้โม้ให้เราฟังในความรู้สึกของเราตอนนั้นเราก็ไม่ได้อยากฟังนะครับจนช่วงที่ผมเรียนจบเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่โควิดมาพอดีตอนที่เราสนทนากันผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรผมก็ฟังแกพูดโม้ไปจนผมเนี่ยปิดร้านแล้วก็มาทำงานให้ตรงกับสายงานที่ผมเรียนผมก็ได้ไปบรรจุอยู่ที่อยู่ที่อุบลราชธานีนะครับเป็นเวลา2ปีโดยที่ผมก็ไม่ได้ค่อยติดต่อกับอาจารย์แล้วก็ไม่ได้ติดต่อแกเลยดีกว่าเพราะผมมีกันแค่โทรกันผ่านเบอร์เพราะว่าผมจะติดเบอร์ไว้ที่ร้านกับพี่เอ2ปีในระยะเวลา2ปีเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้ข่าวอะไรกับคนที่อยู่ที่ขอนแก่นนะครับผมอาจจะเล่าติดขัดหรือว่าเร็วไปหรือเปล่าครับไม่เลยดีเลยโอเคครับก็พอผมเนี่ยเพิ่งย้ายกลับเข้ามาบรรจุสำนักงานเนี่ยย้ายจากอุบลราชธานีมาอยู่ที่ขอนแก่นนะครับผมเพิ่งย้ายมาอยู่ได้ประมาณ3เดือนก็งานก็เพิ่งลงตัวผมก็เลยไปหาที่ร้านเลี่ยมพระไปถามพี่คนที่สอนผมว่าเอ้ยพี่เป็นยังไงมั่งได้เจอพี่เอไหมครับพี่เจ้าของร้านที่เคยสอนผมเนี่ยผมใช้นามว่าชื่อพี่พงศ์พี่พงศ์ก็เลยบอกว่าเอ้ยอยากรู้เหรอว่ามันเป็นยังไงไอเอเนี่ยทำไมไม่ติดต่อมันล่ะผมก็คงจะติดต่อยังไงผมไม่รู้เลยแกเป็นยังไงครับ
แกก็เลยบอกว่าเอางี้โทรไปหาเขาแล้วก็ไปขอที่อยู่เขามาแล้วก็จะรู้ว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นตัวผมก็งงๆนะครับคือพี่พงศ์แกเป็นคนที่แบบปฏิบัติตัวดีแล้วทำไมแกพูดแบบมันดูมีเลสไนผมก็เลยโทรไปหาพี่เอพี่เอก็ดีใจเฮ้ยบอสเองไม่ได้มาพี่ไม่เจอเองนานเลยเองมาหาพี่หน่อยดิบ้านพี่ไม่ได้ทำงานราชการแล้วนะพี่ออกจากราชการแล้วผมก็เอางงว่าหน้าที่การงานคุณดีทำไมคุณลาออกอันนี้ก็เหตุการณ์แรกที่ทำให้ผมเอใจแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากผมก็คิดว่าผมไปเจอแกก็ได้เผื่อแบบใน2ปีเนี้ยไม่เจอกันนี้อาจจะมีการซื้อขายกันเพราะแกก็เป็นคนที่เล่นพระเผื่อผมได้ซื้อได้ขายก็เลยเลือกที่จะเดินทางไปที่พิกัดที่แกบอกผมโดยการแอดไลน์กันผ่านเบอร์ครับแต่แกก็ให้พิกัดผมมาวันนั้นเป็นวันเสาร์ผมจำได้เลยผมก็เลือกที่จะเดินทางไปหาแกก็มันจะเป็นหมู่บ้านนึงนะครับผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันอยู่ที่จังหวัดแก่นผมไปที่หมู่บ้านเนี้ยมันก็จะเป็นชนบทหน่อยนึงเป็นนอกเมืองก็พิกัดเนี้ยมันจะไปหยุดอยู่ที่หน้าร้านขายของชำเหมือนร้านโชห่วยประจำหมู่บ้านนะครับมันก็จะร้านมันก็จะไม่ได้ดูดีอะไรมากผมก็ไปจอดอยู่แล้วผมก็เลยโทรถามว่าพี่ครับผมมาจอดอยู่ร้านหน้าร้านเนี้ยมันคือที่ไหนบ้านพี่อยู่ตรงไหนเขาก็เลยบอกว่าเออนี่เลยบ้านพี่เลยน้องเดี๋ยวสักพี่ออกจากหลังบ้านนะพี่ติดธุระแป๊บนึงเองไปจอดหาที่จอดดีๆเองเดินเข้ามาด้วยความที่ผมก็เห็นว่าเป็นร้านของชำผมก็เลยถือโอกาสเดินเข้าไปเพราะว่าคิดว่าก็เหมือนคนลูกค้าซื้อของธรรมดาผมก็ได้เจอกับพี่เอที่เหมือนไม่ใช่พี่เอครับเพราะว่าพี่เอคนที่ผมจำได้ที่ผมเคยเล่าครับคือรูปร่างอ้วนท้วมผิวคล้ำตอนนี้คือพี่เอคนนี้ก็คือแบบผอมลงแบบแต่ไม่ได้ถึงว่าผอมซูบนะครับถือว่าผอมลงแบบผิดหูผิดตาแล้วมันแปลกกว่าเดิมคือเขาคล้ำกว่าเดิมแล้วตามร่างกายเขาเนี่ยจะมีรอยช้ำจะมีรอยแบบจะมีรอยช้ำจะมีรอยขีดข่วนจะมีบาดแผลตามร่างกายครับคือไม่ได้ผอมลงแล้วไปในทางที่ดีผอมลงดูมันดูแย่ไปมากกว่าเดิมใช่ครับมันดูแย่มันดูแย่แล้วตามันดูแข็งๆครับแต่การสนทนามันดูแปลกๆครับแกก็เลยแบบเอ้ยเป็นไงมั่งวะปุ๊บแกก็เดินมากอดเราแกคงคิดว่าแกสนิทกับเรามากแต่เราก็เว้นระยะห่างกับแกอยู่แกกอดเราปุ๊บสิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้ก็คือผมได้กินสาบสาบเหมือนแบบเวลาเราไปเล่นกับไม่ใช่หมามันแรงกว่าไม้เหมือนเวลาที่ผมได้พวกวัตถุมงคลอะไรมาเงี้ยมันจะมีพวกหนังเสืออะไรพวกนี้มันจะเป็นสาบแบบสาบที่แรงผมก็แบบเอ๊ะเราคิดไปเองหรือเปล่าในความรู้สึกเราคือแบบแกอาจจะเลี้ยงหมาแล้วแกจะยุ่งอยู่เราไม่ได้คิดอะไรแล้วเราก็จะเจอกับภรรยาของแกครับเราก็แปลกใจว่าเฮ้ยแกแต่งงานแล้วเหรอในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาภรรยาคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยครับสวยแบบสวยมากแต่ว่าไม่มีเสน่ห์นะครับไม่มีเสน่ห์ที่แปลว่าคนสวยที่ไม่มีออร่าไม่มีแววที่แบบมันสวยแต่หน้าแต่มันไม่มีแบบความหน้ามองเลยมันแล้วก็ผมจะเจอคุณลุงอยู่ท่านนึงใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ตัวค้ำดำครับดำแต่ว่าเห็นรอยสักเป็นพวกยันอะไรเต็มตัวเลยนะก็คือพ่อของฝ่ายหญิงผมก็โอเคครับสวัสดีตอนที่ผมไปถึงเนี่ยมันเป็นเวลาประมาณ4โมงกว่าแล้วเกือบ5โมงพี่เอด้วยความที่ว่าแกบอกว่าแกคิดถึงแกไม่ได้เจอนานเนี่ยแกก็เลยบอกว่าพ่อน้องคนนี้คือน้องที่ผมพูดถึงไงให้พ่อฟังพ่อแกก็เลยพูดอ๋อคนที่มึงพูดถึงน่ะเหรอผมก็เขาพูดอะไรถึงกูวะในความรู้สึกแล้วแกบอกงั้นผมไปบอกคนแถวบ้านนะไปเอาซื้อเป็ดซื้อไก่อะไรมาหน่อยเดี๋ยวผมจะทำข้าวเลี้ยงน้องเองอย่าเพิ่งกลับนะบอสผมก็เอาวะก็อยู่ก็ได้อ่ะไหนๆก็มาแล้วล่ะก็คงไม่มีอะไรด้วยความที่ร้านมันเป็นของชำครับแกก็เปิดเครื่องดื่มอะไรมาให้ผมกินรอแล้วแกก็ไปทำกับข้าวแต่มันแปลกอยู่อย่างนึงครับพี่แจ็คคือผู้หญิงคนนี้จะเดินตามกับผู้ชายจะไม่ห่างกันเลยครับไม่ห่างผมใช้คำว่าไม่ห่างเลย
ผมก็เลยงงว่าคงเป็นคู่รักที่เป็นข้าวใหม่ปลามันกันหรือเปล่าแล้วเวลามันก็พบเริ่มจะค่ำครับกับข้าวอะไรก็เตรียมเสร็จผมก็จะนั่งอยู่ที่ข้างร้านเป็นมหินอ่อนยาวๆพี่แจ็คนึกภาพตามเป็นมหินอ่อนยาวๆมาเวลาเด็กติวหนังสือกันก็เตรียมกับข้าวก็จะมีต้มมีอะไรปกติมีเครื่องดื่มพี่เอก็จะนั่งอยู่ตรงข้ามผมและมีพ่อเนี่ยอยู่ตรงซ้ายคือหัวโต๊ะแล้วก็พี่เอจะนั่งกับภรรยาของเขาผมก็เลยถามว่าไปเจอภรรยาได้ยังไงเป็นยังไงเนี่ยภรรยาทำไมดูเด็กจังแกว่าโอ้ยอายุห่างกับแกเกือบ20ปีก็เริ่มเอะใจแล้วว่าแบบไปรู้กันได้ยังไงไปรู้จักกันได้ยังไงแกก็เลยบอกว่าโอ้ยน้องอันนี้เป็นน้องที่ฝึกงานนะเป็นน้องที่พี่ดูใจกันตั้งแต่ฝึกงานแล้วน้องเขามาฝึกงานอยู่ที่สำนักงานพี่ผมก็ไม่เป็นไรคนเรามันจะรักกันเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามันมีความน่ากลัวเกิดขึ้นในการกินข้าวตอนนั้นคือพ่อแกเนี่ยมองมาที่ตัวผมแล้วก็กัดกรามอ่ะพี่แจ็คนึกภาพถึงคนเวลากัดกรามมันจะมีรอยบุ๋มอยู่ที่แคบไอ้ตรงกรามเนี่ยมันจะกึกกึกใช่ถึงจะขยับปากแต่มันจะมีรอยเหมือนกัดกรามแล้วก็มองเราด้วยตาแข็งเราก็ด้วยความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูมารบกวนเวลาครอบครัวเขาหรือเปล่าก็โกรธพอใจมันโกรธเราหรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นใหญ่ครับประเด็นที่อยู่ตรงหน้าผมนี่ใหญ่กว่าคือพี่เอกับน้องคนนั้นผมใช้ชื่อว่าน้องบีแล้วกันเขากอดจูบรูปคำกันแบบต่อหน้าผมนะนี่ผมมันไม่วิสัยของมนุษย์นะครับเป็นคนไทยมันไม่ทำอย่างนั้นนะพี่แจ็คไม่ใช่แค่ชนิดว่าจูบนะครับแบบใช้คำว่าล้วงกันต่อหน้าผมเลยโดยที่ไม่ได้สนว่าผมจะอยู่ตรงนั้นไหมใช่ครับแล้วแววตาคือแบบมันแบบมันน่าสะอิดสะเอียนนะในตอนนั้นครับเรารู้สึกว่าแบบเราเป็นก้างหรือเปล่าเราไม่ควรจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าพี่เอบอกเฮ้ยบอสเป็นยังไงก็คุยสารทุกข์สุขดิบกันเสร็จปุ๊บแกก็กินเหล้าแล้วแกก็พูดถึงเรื่องพระเรื่องอะไรก็มันก็เข้าทางผมพอดีผมก็เลยหาจังหวะคุยกับแกเรื่องพระแล้วคราวนี้ก็จะคุยเรื่องซื้อขายอะไรกันปกติแล้วครับแล้วพ่อแกก็เลยพูดแทรกขึ้นมาทั้งที่เงียบมานานเลยนะครับไอ้หนุ่มเองเล่นพระด้วยเหรอวะเองถอดสร้อยพระในคอเองมาให้พ่อดูหน่อยดิผมก็เอถอดสร้อยพระอ่ะเขาไม่ได้คิดอะไรก็คงคิดว่าคนแก่เขาอยากดูผมก็ถอดสร้อยพระของผมไปก็ถอดปุ๊บแต่แกไม่ดูนะพี่แจ็คแกเอาสร้อยพระผมเนี่ยวางไว้หน้าแกผมก็คิดว่าเอ๊ะหรือแกไม่มีกล้องผมก็เลยเดินไปเอากล้องสองพระของผมเนี่ยอยู่ที่รถมาให้แกก็ยังแกก็ไม่ดูครับพี่แจ็คแกเหมือนอยากให้ผมถอดสร้อยออกพอเรากินไปได้สักพักหนึ่งใช่ไหมครับผมก็ไม่กล้าพูดอะไรมากพี่เอก็พูดเรื่องชีวิตของแกไปผมก็ไม่ได้อยากพูดอะไรมากคราวนี้ภรรยาของพี่เอเนี่ยคือน้องบีเนี่ยก็เมาแล้วก็ฟุบครับไม่เรียกว่าเมาครับเขาเรียกว่าแบบง่วงนอนแล้วก็ฟุบหลับแล้วพอกินไปได้สักพักเนี่ยกับแก้มหมดพี่เอกเลยอาสาว่าเฮ้ยบอสพี่บอกกับเองหน่อยนะว่าแบบเดี๋ยวพี่จะไปทำกับข้าวให้ใหม่เองอย่าเพิ่งกลับนะเองอย่าลุกไปไหนครับผมก็เลยโอเคนั่งอยู่กับพ่อแล้วก็ลูกสาวที่อยู่ตรงหน้าโดยที่พ่อเนี่ยแบบตาแข็งไม่กระพริบเลยครับพี่แจ็คแบบโอ้ถ้าจะฆ่าผมได้ตรงนั้นก็คงฆ่าแล้วอะผมก็รอพี่เอก็ไปทำกับข้าวมาใหม่อยู่หลังครัวน่าจะไปอุ่นกับข้าวมากกว่าตัวของผมเนี่ยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยเล่นโทรศัพท์ไปนู่นนี่เพื่อไปกบความรู้สึกว่าแบบรู้สึกอึดอัดตรงเนี้ยครับคราวนี้มันมีสายเรียกเข้าโดยต้องบอกก่อนนะครับผมเป็นคนที่งานของผมเนี่ยมันจะมีเกษตรกรติดต่อมาหาผมเนี่ยผมก็เลยเปิดเสียงไว้ตลอดคราวนี้ตอนนั้นอยู่ดีๆเกษตรกรที่ผมดูแลเนี่ยเขาก็โทรมาสายก็เลยดังตึ้งโทรศัพท์มันก็จะเป็นแบบของไอโฟนเสียงขึ้นมาเสร็จน้องบีตื่นครับพี่แจ็คผมก็คุยกับเกษตรกรและน้องบีก็โวยวายว่าเอไปไหนมันไปไหนมันอยู่ที่ไหนแล้วก็กรีดผมก็บอกคุยกับเกษตรกรแม่ผมไม่สะดวกนะครับมาคุยในสายพอดีน้องเขาก็กรีดอยู่ตรงหน้าแม่ผมไม่สะดวกนะครับค่อยคุยกันโอ้โหใช่แล้วพ่อแกก็มองผมน้องก็กรีดก็แบบโวยวายพี่เอพอได้ยินนะครับพี่เอก็รีบถือถ้วยที่ว่าต้มเสร็จมาเนี่ย
รีบมาวางก็บอกพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่พี่แจ็คเชื่อไหมครับภาพตอนจากนั้นมันทำให้ผมอยากจะลุกออกจากโต๊ะนั้นและอยากจะกลับบ้านก็คือน้องบีเนี่ยจับถ้วยร้อนๆแบบร้อนจนไอขึ้นสาดไปที่หัวพี่ลาดเลยหน้าแล้วมันน่ากลัวกว่านั้นคือถ้าคนเรามาโดนร้อนๆเนี่ยมันต้องร้องใช่ไหมแจ็คพี่เอสแยะยิ้มจนแทบจะปากฉีกต่อหน้าผมครับโดนน้ำสาดน้ำร้อนสาดแต่ยิ้มแยะยิ้มใช่อุ้ยตายต่อหน้าผมความรู้สึกตอนนั้นคือผมมวนท้องมากนะครับผมพูดตรงๆแบบแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับครับแล้วพี่นึกภาพร้านขายของตามหมู่บ้านออกมาจะมีมันจะเป็นบานพับลงของเหล็กใช่ไหมครับมันจะต้องมีเหล็กเกี่ยวที่เป็นเหล็กตะขอครับน้องบีไปเอาเหล็กตัวนั้นครับมาฟาดพี่เอเหมือนหมูเหมือนหมาเลยครับแล้วพี่เอก็นั่งให้ฟาดแต่ไม่ร้องสักแอะแต่ว่าเสยยิ้มในทางที่แบบคนเรามันจะเอามือบังใช่ไหมครับครับบังหัวแต่ว่ามันจะมีช่องของให้เห็นหน้าผมนึกว่าพ่อจะไปห้ามแต่ผมเห็นหน้าของพี่เอคือเสยยิ้มเหมือนคนเคริบเคริบแบบดีใจกับอะไรสักอย่างมันมีความสุขใช่แล้วมันคือความรู้สึกของผมที่แบบผมอุทานว่าอะไรวะเนี่ยกูมาเจออะไรวะเนี่ยผมก็เลยบอกพ่อว่าพ่อไม่ห้ามลูกสาวพ่อเหรอหรือยังไงพ่อแกก็หัวเราะมันคนบ้าพี่แจ็คก็เป็นเสียงหัวเราะที่เป็นเสียงหัวเราะที่แบบน่ากลัวมากๆเป็นหัวเราะแบบประมาณแบบหัวเราะปลดปล่อยความรู้สึกออกมาแล้วแกก็บอกมึงสองคนอะไปนอนได้ละไอเอมันไม่ได้ไปไหนหรอกมันไปทำกับข้าวแล้วตอนนี้ตัวเปียกนะครับช้ำจนศอกแตกครับโดนตีจนศอกแตกก็กล่าวกอดกันเข้าบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับพอพูดเสร็จครับแล้วก็จูบกันเดินเข้าบ้านแล้วบอกว่าพี่จะพาเมียพี่ไปนอนแล้วนะเองอยู่กับพ่อพี่นะพี่แจ็คครับวินาทีนั้นด้วยความเป็นพลเมืองดีของผมใครจะอยู่ผมถามหน่อยพ่อครับเดี๋ยวผมเก็บถ้วยนะครับเดี๋ยวผมจะล้างถ้วยล้างจานให้พ่อผมก็รีบจะจับถ้วยพี่แจ็คครับพ่อเขาอยู่ทางซ้ายมือผมใช่ไหมครับพี่แจ็คผมอาจจะเล่าแบบเลียวไปหน่อยนะถ้าเลียวไปบอกผมนะไม่เล่าเลยดีแล้วพ่อเขาเนี่ยจับแขนจับข้อมือผมพี่แจ็คใจผมนี่ตกถึงตีนเลยครับพี่แจ็คผมพระนี่ยังไม่ทันได้จับขึ้นเลยครับแกก็บอกว่าไอ้หนุ่มมึงไม่ต้องเก็บถ้วยเก็บจานมึงนั่งลงบีบข้อมือผมนะพี่แจ็คบีบชนิดที่ว่าบีบข้อมือผมคิดในใจกูไปทำอะไรลูกเขาวะกูไปมองลูกเขาแล้ววะหรืออะไรด้วยความในตอนนั้นเราไม่รู้จักพ่อเขาเลยชื่อพ่อเขาอะไรยังไม่รู้เลยครับคราวนี้แกก็เลยว่ามึงใช่ไหมไอ้คนที่สร้างความชิบหายของเรื่องนี้ด้วยเสียงแบบเย็นมากผมทำอะไรครับพ่อแกก็เลยบอกว่ามึงอยากฟังเรื่องนี้ไหมกูจะเล่าให้มึงฟังครับกูมีอะไรจะขอมึงด้วยตอนสุดท้ายพี่แจ็คครับผมปฏิเสธไม่ได้ไม่ได้เพราะผมโดนบีบข้อมืออยู่พี่แจ็คในใจตอนนั้นผมคิดนะถ้าผมหยิบขวดข้างๆฟาดหัวแกแล้วหนีออกไปจะดีไหมคือนาทีนั้นมันน่ากลัวจริงๆครับพี่แจ็คมันถ้าพี่แจ็คเป็นผมก็ต้องนั่งฟังครับแกก็เลยว่ามึงแม่งไอ้ชิบหายมึงคือต้นต่อของทุกอย่างครับผมก็คืออะไรพ่อแกก็เลยเล่าเท้าความไปว่าพี่จำที่พี่แกพูดกับผมได้ไหมครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาแกได้ผู้หญิงทั้งสำนักงานจำได้พี่แจ็ครู้ไหมครับว่าพี่เอเขาทำระยำอะไรไว้พี่เอเขาเห็นผู้หญิงในสำนักงานก็จะมีช่วงเด็กฝึกงานแล้วก็มีผู้หญิงในสำนักงานพี่เอก็ได้สร้างกลลวงโดยการทำขนมจีนและก็หยอดน้ำมันพายนี้ลงไปในหม้อให้ทุกคนในสำนักงานกินเหรอใช่ครับโอ้โหจะทำอะไรขนาดนั้นวะและแกก็ได้กับทุกคนในสำนักงานแต่ด้วยความที่คนมันมากๆนะครับพี่เจ็กพอมันได้เสร็จเด็กฝึกงานมันก็ไม่อยากได้เด็กฝึกงานคนนี้แล้วต้องขอเล่าเพิ่มนะครับว่าน้องคนนี้เข้ามาฝึกงานโดยที่ตัวของพ่อเนี่ย
เมื่อ2ปีก่อนเนี่ยอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษครับน้องเนี่ยอยู่กับคุณแม่พ่อกับแม่เขาห่างกันแต่ไม่ได้เลิกกันนะครับแม่เนี่ยก็ไม่ได้สนใจลูกก็คือค้าขายก็คิดว่าลูกคงชอบผู้ชายน้องก็ได้แต่พูดถึงพี่เอพูดว่าแบบมีพี่คนนี้มาจีบหนูเขาจะทิ้งหนูไหมแม่ก็คิดว่าคงเป็นแบบวัยฮอร์โมนก็ไม่ได้คิดอะไรจนมันผ่านไปหลายเดือนพี่เอก็เริ่มจะพะตัวนี้จากน้องน้องก็เริ่มโวยวายเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขแม่จึงได้โทรปรึกษาพ่อครับคือไม่อยากบอกพ่อเพราะว่าไม่อยากคุยกับพ่อแม่ก็เลยโทรหาพ่อที่จับมือผมอยู่ตรงนี้แล้วก็บอกอาการไปคนพ่อก็รู้ว่าทันทีว่าลูกตัวเองโดนของคนพ่อก็บอกให้แม่พามาหาอาจารย์ของคนที่เป็นพ่อและพี่แจ็คจะได้รู้ว่ามันน่ากลัวกว่าที่คิดอีกผมจะขอเล่าต่อนะครับบางอย่างจะติดเลทหน่อยนึงอย่าเลทมากนะเอาพอประมาณนะจะพอประมาณเพราะว่าเดี๋ยวโดนแบนครับทันทีที่มานะครับพ่อแกมีอาจารย์อยู่ท่านนึงก็แก่มากแล้วอยู่ที่ศรีสะเกษอย่างที่ผมบอกครับพ่อแกเป็นคนที่อยู่ศรีสะเกษพ่อแกก็ไปหาพระก่อนอันดับแรกคือแกพาลูกสาวไปหาพระครับพระบอกว่าสิ่งเนี้ยพระยุ่งไม่ได้หรอกมันเป็นกรรมที่ได้กระทำไว้ท่านก็เลยพาไปหาอาจารย์ของท่านแล้วพอไปหาอาจารย์ของท่านเสร็จอาจารย์ของท่านก็พยายามที่จะถอนสิ่งนี้ออกจากตัวน้องบีนะครับผมไม่รู้ว่าได้กระบวนการไหนในตอนที่ทำออกแต่ว่าอาจารย์ท่านเนี้ยพอสื่อสารกับสิ่งที่อยู่ในร่างของน้องได้สิ่งนี้ได้เอ่ยชื่ออาจารย์ของผมไปอาจารย์ท่านนี้เลิกทำเลยครับครับอาจารย์ให้บอกว่าถ้าทำไปกูก็ตายกูสู้คนนี้ไม่ได้พ่อแกก็หมดหวังแต่อาจารย์ท่านเนี้ยเสนอหนึ่งมาให้ในเมื่อกูแก้ให้ไม่ได้ถ้าในเมื่อเขาจะทิ้งลูกมึงไปมึงไม่อยากให้ลูกมึงมีความสุขเหรอพี่แจ็ครู้ไหมครับว่าอาจารย์เสนออะไรมาอาจารย์เสนอคือให้ทำของกับคืนให้ผู้ชายที่ชื่อเอไม่ไปไหนจากลูกสาวครับโอ้ยคือผูกติดเลยใช่ครับโดยสิ่งที่พ่อเขาเนี่ยตัดสินใจก็คือได้ในเมื่อกูโดนกระทำเพราะฉะนั้นมันตัดสินใจที่จะทำแล้วกูก็ถอยกลับไม่ได้แล้วโดยที่บอกกับตัวน้องบีที่อยู่ในการทำพิธีน้องบีก็ตกลงทันทีครับเพราะว่าพี่เอจะไม่ไปจากเขาโดยหลอกล่อให้พี่เอเนี่ยกลับไปมีอะไรกับน้องอีกแล้วก็ให้ขออนุญาตครับให้มีอะไรกันแล้วก็เสร็จอยู่ภายในโดยน้องเนี่ยจะเอากระดาษทิชชู่เนี่ยซับน้ำตรงนั้นออกครับครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยจะเขียนพวกใบไม้พวกอะไรเนี่ยเป็นอักขระครับแล้วก็ให้น้องเนี่ยเอากระดาษทิชชู่ตัวเนี้ยใส่ไว้ตรงกลางแล้วก็เอาใบไม้เนี่ยห่อมันเข้าต้มมัดแล้วหยิบนำกลับมาให้อาจารย์ครับจะทำการเผาลงไปในหม้อที่เหมือนกับหม้อดินแล้วก็ให้เอาผงที่มันเผาทุกอย่างไหม้แล้วนะเอาไปคลุกกับข้าวคือหยิบครับเวรกรรมเนี่ยเนี้ยเวรกรรมจริงๆน้องก็เอาไปทำตามที่บอกครับครับให้ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3จนว่าพี่เออยู่ด้วยแล้วก็เลิกกับภรรยาครับที่มีอยู่นะครับคือผมไม่รู้พี่เอมีภรรยามาก่อนครับก็เลิกกันแล้วก็มาอยู่กับน้องแล้วทำการทำงานไม่ได้แยกกันไม่ได้แต่สิ่งที่มันหนักกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับพ่อแกเล่าไปแล้วพ่อแกก็น้ำตาคอครับผมก็รู้สึกว่าพ่อแกอารมณ์ขึ้นลงๆแล้วจะฆ่ากูหรือเปล่าผมก็เลยถามว่าพ่อเป็นอะไรครับผมขอโทษนะผมขอโหสิพ่อได้ไหมแกว่ากูยังพูดไม่จบมึงฟังให้มันจบครับแกก็เลยถามแกก็เลยพูดกับผมว่ามึงอยากรู้ไหมที่กูร้องไห้นะเพราะอะไรกูเจ็บใจมากเลยเพราะว่าแต่ก่อนกูก็ไปทำอย่างนี้กับคนอื่นพ่อแกก็เลยเล่าว่าแต่ก่อนพ่อแกตอนอยู่ศรีสะเกษตอนเป็นวัยรุ่นไม่มีเงินไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยก็ไปทำความรู้จักกับอาจารย์ท่านเนี้ย
แกจะไปรับของจากอาจารย์เนี่ยที่ได้ตามออเดอร์ตามบินเนี่ยไปฝังบาดแตกตามบ้านคนอื่นเป็นขี้เท่าพวกผีตายโหงตามบ้านคนนั้นคนนี้ไปปาอุจจาระใส่แบบพวกร้านค้าทำให้ของมันเสื่อมของมันต่ำไม่มีทางค้าขายได้เชื่อและแกก็ตัดสินใจที่จะอยู่ในวงการเนี่ยครับแล้วจนในที่สุดแกมีลูกแกก็เลิกทำแต่ว่าอาจารย์ของแกก็พูดว่าสักวันหนึ่งกรรมมันจะตามสนองนะมันถอยกลับไม่ได้แล้วแกก็เลยมาประจวบเหมาะกับเหตุการณ์นี้แกก็เลยแค้นมากและแกก็พูดกับผมว่ากูขออะไรมึงสักอย่างได้ไหมผมก็ครับผมก็รับปากว่าอะไรครับแกก็บอกว่าถ้ามึงยังมีความเป็นคนอยู่มึงไปบอกอาจารย์ของมึงนะว่าไม่ต้องแก้ไม่ต้องถอนถ้ามีความเป็นคนอยู่ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมของมันเป็นไปตามกรรมและพ่อแกก็ปล่อยมือผมครับผมก็รีบคว้าพระแล้วผมก็ไม่เก็บถ้วยเก็บจานแล้วผมก็รีบกลับทันทีคราวนี้ด้วยหลังจากเหตุการณ์นี้ครับพี่แจ็คผมก็แป๊บนึงนะครับผมมือสั่นมันยังอยู่ในความทรงจำผมอยู่ครับพี่แจ็คก็ผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสโทรไปหาอาจารย์ผมด้วยความที่ผมร้อนรนเพราะว่าพ่อแกพูดทิ้งท้ายเหมือนขู่ผมว่าอะไรรู้ไหมครับผมลืมเล่าข้ามช็อตไปครับที่มึงกินข้าวอยู่เนี่ยมึงคิดว่ามันปลอดภัยไหมโอ้โหลืมเลยมันต้องกินข้าวโต๊ะเดียวกันด้วยนะพ่อแกไม่กินข้าวอะไรเลยนะครับแล้วผมก็ได้ความที่แบบผมก็ไม่อยู่ไม่สุขแล้วเหมือนกันนะครับตอนนั้นไม่ว่ามันจะเกิดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงหรืออะไรตอนนี้ในความรู้สึกผมคือผมต้องหาคำตอบให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมจึงโทรไปหาอาจารย์ผมครับที่เป็นเหมือนพ่อบุญธรรมผมแกก็เลยบอกว่าเอ้าไม่โทรมาเป็นปีเนี่ยรู้ยังคำตอบที่เคยพูดว่าสักวันมึงจะโทรกลับมาหากูนะคืออะไรผมก็เลยถามว่าอาจารย์รู้เหรอครับผมจะถามอะไรแกบอกแกรู้และแกก็ถามว่าแบบเมื่อไหร่มึงจะโทรมารอต้องนานแล้วเนี่ยผมก็เลยบอกว่าแล้วมันจะแก้ได้ไหมครับอาจารย์บอกว่าไม่แก้กูรับเงินกูรับของกูรับอะไรมากูทำให้หมดแต่กูไม่รับแก้เพราะว่ามันเป็นวิบากกรรมกูไม่ต้องไปเสือกเรื่องของใครแล้วผมก็เลยถามว่าแล้วผมโดนอะไรไหมครับแกบอกว่าไม่โดนหรอกถ้าโดนเนี่ยมึงก็ทำอะไรมึงไม่ได้หรอกเพราะว่าแบบกูทำกันไว้หมดแล้วแล้วผมก็เลยถามว่าทำไมมันถึงใช้ได้ทั้งที่ของบางอย่างมันใช้กับคนบางคนไม่ได้ไม่ใช่หรอครับของของแกพี่แจ๊ครู้ไหมครับคำตอบของแกมันคืออะไรมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมใช่ชัดเจนจบเลยคำเดียวมันเป็นกรรมคนบางคนรับน้ำมันขวดนี้ไปเหมือนกันเอาไปป้ายเอาไปดีดให้ตายมันก็ใช้ไม่ได้ผลแต่กับคนบางคนนะถ้าเกิดเขามีกรรมสัมพันธ์กรรมที่ผู้หญิงคนนี้เขาทำนะไม่ใช่ที่ตัวเขาทำแต่เป็นที่พ่อมันทำเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดของคนเป็นพ่อมันจะทรมานเมื่อลูกโดนนี่ครับเรื่องของผมแบบมันประมาณนี้หรอกโคตรดีเลยคุณบอสมันเป็นกรรมจริงๆนะตรงชื่อเรื่องครับวิบัติกรรมมันเริ่มมาตั้งแต่ยุคคุณพ่อแล้วก็ลามมาถึงเรื่องลูกเหมือนเรื่องเบาตูนที่เล่าไปก่อนหน้านี้เลยอ่ะมันคือเวรกรรมที่เวลามันย้อนกลับมามันเจ็บปวดทรมานนะผมเชื่อว่าคนเป็นพ่อนะตอนนั้นคือเจ็บปวดทรมานอะแต่เห็นลูกตัวเองโดนทำแบบนั้นอะแล้วก็ต้องทำของใส่ผู้ชายเพื่อให้ลูกตัวเองได้อยู่กับผู้ชายคนนั้นเพราะมันถอนออกมาไม่ได้แล้วมันก็คือเรื่องที่คุณพ่อเนี่ยเคยทำเอาไว้ในอดีตแล้วมันมาตกอยู่กับสิ่งที่เขารักที่สุดโหใช่ครับแต่ว่าตายทั้งเป็นมันก็มีที่ผมหลังจากนั้นนะผมก็ไปตามเรื่องมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ถามว่าแบบไปถามคนในหมู่บ้านนะครับคือผมเกิดความสงสัยว่าพ่อแกมีที่มาที่ไปอะไรยังไงเขาก็บอกว่าพ่อแกไม่รู้มาจากไหนแต่ว่าทุกวันนี้ไม่มีใครเข้าไปซื้อของบ้านแกเลยครับเพราะว่าสิ่งที่มันหนักกว่านั้นตอนนี้ที่มันแก้ไขไม่ได้ก็คือบางทีพี่เอกับน้องบีเนี่ยเขาออกมามีอะไรกันนอกบ้านเหมือนคนที่ไม่สนใจลูกหนักใช่ครับ
แล้วก็ตัวผมเนี่ยถ้าเกิดครอบครัวนี้เขาได้ฟังหรือว่าแบบเขาน่าจะได้รับรู้ผมอยากจะขอแบบอโหสิด้วยนะครับเพราะว่าผมจากความคิดโง่ๆของผมที่แบบไม่คิดอะไรเลยด้วยแค่ 4,000 บาทนะครับผมไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้แบบมันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วผมก็แบบไม่คิดว่าแบบผมจะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ครับที่เป็นว่าวิบัติกรรมโอ้จะบอกว่ามันจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยก็คงจะไม่ใช่จะไม่ได้หรือมันจะเกี่ยวข้องโดยตรงเลยมันก็พูดได้ไม่เต็มปากอีกคุณบอสเรื่องอย่างเนี้ยผมว่าเอาตามที่อาจารย์ท่านบอกดีกว่าพูดถูกมากนะครับว่ามันคือเวรกรรมเวรกรรมของคนที่คิดจะริเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้อยู่แล้วว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันคือสิ่งไม่ดีแต่ก็ยังอยากจะทำนั่นคือเวรกรรมที่คุณเดินเข้าไปหามันแล้วนะไม่ต้องไปโทษใครโทษตัวเองเวรกรรมมันมักจะเกิดกับคนที่อยากได้คนที่ไม่คิดไม่เยอะคิดแบบคือคิดแค่เข้าข้างตัวเองอะคิดในสิ่งที่ตัวเองอะอยากได้คิดในสิ่งที่ตัวเองว่าถูกทั้งที่เรารู้อยู่แล้วว่าไอ้สิ่งที่เราคิดหรือว่าสิ่งที่เราทำมันผิดแต่พยายามเข้าข้างตัวเองว่าเนี่ยคือสิ่งที่มันถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับรอรับผลกรรมที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะช้าหรือว่าเร็วคนเรารู้อยู่แล้วครับไม่ใช่ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่ทำอ่ะมันถูกหรือมันผิดแต่เลือกที่จะทำถูกไหมฮะครับบางทีมันอาจจะไม่รู้สิหน้ามืดตามัวอาจจะณตอนนั้นคือไม่คิดอะไรเลยแต่อยากได้อยากทำอ่ะมันก็คือการสร้างเวรสร้างกรรมแต่พี่แจ็ครู้ไหมครับว่าที่พ่อเขาให้ถอดสร้อยพระนั่นคืออะไรครับที่อาจารย์ผมบอกไม่รู้เลยที่จับข้อมือครับผมลืมเล่าไปว่าเข็มที่ผมฝังอยู่ในตัวครับมันวิ่งมารวมกันอยู่ที่แขนผมรู้สึกได้แทงที่แขนผมถามอาจารย์ไปผมลืมให้คำแต่สุดท้ายก็คือพ่อพยายามอยากจะทำของใส่ผมครับแต่โดนเข็มที่เราฝังเอาไว้เนี่ยกันเอาไว้ใช่ครับเพราะว่าผมมีของอะไรที่อยู่ในตัวโดยที่ผมไม่จำเป็นต้องใส่ผ้าแต่ว่ามันมีเรื่องที่น่ากลัวอีกนะครับไว้ผมจะมาเล่าคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์อีกแล้วครับคือเป็นเรื่องของพี่พงศ์ที่ผมกล่าวถึงครับโดยที่เรื่องนี้ผมจะขอเกินคร่าวๆครับมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคือพี่พงศ์คนนี้คือคนที่เขาอยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็มีภรรยา อยู่ในศีลในธรรมทั้งคู่ครับครับเขาก็เล่าเรื่องของหลานเขาที่โดนทำคุณไสถึงขั้นว่าฆ่าให้ตายโดยตอนแรกผมถามทั้งสองคนเขาเล่าคนละสถานที่และคนละเวลาแต่ว่าเล่าได้เหมือนกันเป๊ะโอเคไม่เล่านะครับผมก็จนเจอกับคนที่โดนกระทำในเหตุการณ์ที่เป็นหลานของแกครับและผมก็ได้ถามเหตุการณ์ตรงกันทั้ง3คนนะครับได้มีต่ออยู่แต่ว่ามันจะน่ากลัวกว่านี้อีกอ่ะได้คุณบอสเดี๋ยวสะดวกวันไหนคุณบอสก็ติดต่อมาบอกกล่าวทีมงานมาได้ว่าสะดวกจะมาเล่าวันไหนได้ครับยังไงผมก็ขอโทษด้วยนะครับบางคำอาจจะไม่สวยมันอาจจะใช้คำไม่สุภาพไปไม่เป็นไรแม่พอรับได้พอเข้าใจได้นะแต่เรื่องนี้ดีที่พวกเราฟังจะได้รู้จักเรื่องของบาปบุญคุณโทษรู้จักเรื่องของกฎแห่งกรรมรู้จักเรื่องของเวรกรรมวันนี้6เรื่องตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงณตอนนี้เนี่ยโอ้โหเดือดทุกเรื่องเลยอ่ะนะฮะขอบคุณคุณบอสมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณบอสนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว